115องศาลด116ลด117ใครก็เห็น15วิสุดท้ายลด118เป็นที่เรียบร้อยครับ3นาทีข้างในโอ้ยมันอยู่ขั้วล่วงเหนือเลยครับเกล็ดน้ำแข็งเลยอ่ะโอ้โหปวดหัวสวัสดีครับผมน้องโอ๊กกับย่างอาดาวครับครับช่วงนี้ก็ซ้อมหนักนะครับเพราะว่าใกล้จะชกแล้วก็เลยได้จองห้องไคโยฟิตไว้มันเป็นห้องบำบัดกล้ามเนื้อด้วยความเย็นไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะเข้าห้องไคโยฟิตนะครับเราต้องสวมถุงมือถุงเท้าด้วยนะครับเพราะว่าข้างในมันเย็นมากถ้าเราไม่สวมเล็บมือเล็บเท้าเราจะบวมนะครับป่ะเราไปดูกันเลยข้างในว่ามันจะเย็นขนาดไหนครับสำหรับตู้ไคโยนี้นะครับก็เย็นมากนะครับลบ100กว่าองศาแต่ว่าเราจะเข้าไปแค่3นาทีนะครับ3นาทีเราต้องสวมถุงเท้าก่อนถุงเท้านวมนะครับเท้าจะมีนวมข้างในป้องกันความเย็นมันก็จะเหมือนกับนักกีฬาบ้านเรานะครับที่แช่น้ำแข็งเอาน้ำแข็งลงน้ำแล้วก็แช่แต่ตู้นี้มันจะทำได้เร็วกว่าทำได้ดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็นั่งรอให้อุณหภูมิมันลด100องศาเราถึงจะเข้าไปข้างในได้นะครับครับมาดูว่าข้างในมันจะเย็นขนาดไหนมันจะเย็นไข่หดหรือเปล่าครับไปดูกันเลยรออีกนิดนึงไปแล้วเอ้ยหนาวนาทีนะครับต่อจากนี้ไปดูโอ้ยเริ่มเย็นมาจากขาแล้วครับไอควันขึ้นมาแล้วเริ่มเย็นมาจากขาแล้วเข้าแค่3นาทีนะครับตรงนี้โอ้ยเย็นแล้วทุกๆ30วิเราต้องหมุนถ้าไม่หมุนตัวเรามันจะแข็งเกินไปอันนี้ลบ97องศาอันนี้ลบ97องศาแล้วครับหมุนเอ็มหมุนหน่อยหมุนหน่อยเร็วโอเคพี่ก็ช่วยขาชาแล้วตอนนี้ช่วยบอกหน่อยว่าพี่ทำอาคิระกี่ครั้งเครื่องนี้ก็จะช่วยการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับอาทิตย์นึงก็ทำ2ครั้งเวลาเราซ้อมหนักๆร่างกล้ามเนื้อเราบาดเจ็บแล้วก็จะมาเข้าห้องนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายสำหรับค่าใช้จ่ายก็สำหรับเครื่องนี้ถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็200เหรียญถ้าเป็นเงินไทยก็ 5,000 บาทต่อครั้งนึงครับโอ้ยเย็นแล้วตอนนี้ตัวแข็งแล้วตอนนี้ลบ112องศาดูไอควันดูไอส่วนไหนเย็นที่สุดตอนนี้ส่วนจะเป็นส่วนขาไข่ก็เย็นลบ115องศา
ลดหนึ่งร้อยสิบหกลดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตัวจะแข็งแล้วครับคุณให้ค่าห้าวิสุดท้ายลดหนึ่งร้อยสิบแปดเป็นที่เรียบร้อยครับ3นาทีข้างในโอ้ยเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือเลยครับกินน้ำแข็งเลยอ่ะโอ้โหโคตรโหดแล้วก็ผ่านมาแล้วครับกับ3นาทีในตู้ไบโอฟิตสุดหนาวขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ